ทำยังไงให้นมใหญ่คะตอนนี้คือมหาวิทยาลัยแล้วแต่ว่านมหรือหน้าอกเนี่ยอนุบาลมากเลยค่ะก็แปลว่าพันธุกรรมพ่อแม่ให้มาแค่นี้ถ้าอยากเยอะกว่านี้ก็สัญญกรรมใส่จะกี่ซีซีก็ว่าไปแต่ในเรื่องของความกระชับความเฟิร์มหนูยังต้องใช้การออกกำลังกายช่วยนะคะค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อที่มันพยุงหน้าอกมันไม่หย่อนยานแล้วก็ไม่หย่อนคล้อยแล้วก็ขนาดหน้าอกที่เหมาะสมเนี่ยให้ปรึกษาคุณหมอดูเพราะว่าเวลามันมีหน้าอกเข้าไปปุ๊บกล้ามเนื้อที่มันต้องพยุงเหมือนเวลาเราใส่บรามันจะต้องทำงานมากขึ้นบางทีมันขนาดไม่เหมาะสมกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะนำมาสู่อาการพวกปวดหลังคอบ่าไหล่ได้นะคะเพราะว่าตรงหน้าอกมันประกอบไปด้วยไขมันแล้วก็เป็นพวกต่อมน้ำนมอะไรต่างๆนะคะซึ่งมันมีเรื่องพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวด้วยนะไม่อยากให้เพิ่มน้ำหนักแต่จริงๆถ้าหนูอ้วนขึ้นหน้าอกมันก็ใหญ่ขึ้นแต่เดี๋ยวพอหนูลดน้ำหนักนมมันไปก่อนแล้วพุงมันไปทีหลังก็อย่าทำอย่างนั้นดีกว่า